ยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อบ้านสเตชั่นสวัสดีครับพ่อบ้านช่องพ่อบ้านสเตชั่นครับผมผมโบจากชาแนลครับครับผมวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนั่งกันในสตูดิโอบ้างถ้าเปลี่ยนบรรยากาศแบบนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนคลิปนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปที่เรียกว่าเราไม่ต้องทำอะไรแล้วกันเป็นการเรียกว่ารวบรวมแล้วกันเป็นคำถามที่รวบรวมจากร้านค้าที่เราขายของกันแล้วกันอ่าของพี่โบนะครับถ้าใน TikTok เนี่ยก็จะอยู่ในจะเป็นออนแอปพาร์ทนะครับของทางพี่ไปนะครับก็อยู่พ่อบ้านสเตชั่น V2 ด้วยนะใช่ V2 แล้วก็อีกหลายร้านที่เราบริหารแล้วกันแล้วก็รวมๆกันทั้งในช้อปปี้ทั้งอะไรก็บางคนก็น่าจะรู้แล้วกันนะเราไม่พูดแล้วกันแต่เราก็รวมคำถามไฮไลท์แล้วกันว่าเนี่ยถามกันเหมือนแบบเป็นทุกวันที่ต้องถามกันพวกนี้ขึ้นมาคำถามยอดฮิตจากลูกค้าที่ถามกันบ่อยเหลือเกินเราเลยมารวมวันนี้นะฮะว่าคุณอยากลูกค้าเนี่ยสงสัยอะไรกันนะแล้วเราก็จะตอบแค่ทีเดียวตอบทีเดียวให้จบวันนี้แล้วยังไงถ้าใครถ้าสมมติต่อไปมีคนถามก็เอาคลิปนี้ไปวางพี่เบียร์ดูเองไม่อยากให้เสียเวลาเยอะข้อแรกมาโอเคคำถามแรกนะครับน้ำมันเครื่องมีกี่ประเภทครับน้ำมันเครื่องมีกี่ประเภทเอาจริงๆไหมมีกี่ประเภทกี่ประเภทครับคลิปที่บายจากประเภทอ่าว่าไงครับยังไงน้ำมันพื้นฐานทั่วไปน้ำมันเครื่องแบบกึ่งสังเคราะห์แล้วก็น้ำมันเครื่องแบบสังเคราะห์ร้อยแบ่งง่ายๆจริงๆแค่นี้ง่ายได้สามอย่างใช่น้ำมันเครื่องเกรดพื้นฐานทั่วไปมันก็จะจริงๆมันแบ่งย่อยได้อีกนะจะมีแบบซิงเกิลเกรดหรือว่าติเกรดอันนี้ช่างมันเครื่องสังเคราะห์ก็รู้ๆกันอยู่แล้วเป็นน้ำมันเครื่องที่มีการผสมของน้ำมันเครื่องที่เป็นน้ำพื้นฐานจากน้ำมันตัวสังเคราะห์ก็เป็นสังเคราะห์ไปมันไม่ลงลึกมากนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือน้ำมันเครื่องที่เป็นสังเคราะห์แต่จริงๆเนี่ยถ้าจะเอาลึกกว่านี้มันก็มีส่วนผสมที่เขาเรียกไงอ่ะมันไม่ใช่สังเคราะห์เพียงทั้งขวดเขาจะมีเกณฑ์ของมันอยู่มันเป็นเกณฑ์อ่ะว่าคุณควรจะต้องมีสังเคราะห์เท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นสังเคราะห์แต่ละมาตรฐานเนี่ยของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันใช่อย่างถ้าโซนอเมริกาก็จะมาตรฐานหนึ่งโซนยุโรปก็มาตรฐานหนึ่งแล้วก็โซนเอเชียก็จะมาตรฐานหนึ่งด้วยความมาตรฐานแต่ละมาตรฐานที่มันแตกต่างกันแต่ละภูมิภาคหนึ่งด้วยอากาศภูมิอากาศสภาวะอากาศแถวนั้นที่ประเทศที่เขาใช้กันอยู่มันเป็นยังไงมันเลยทำให้มาตรฐานจะต่างกันแต่โดยรวมก็จะมีเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกันแล้วกันแต่ที่บอกแล้วกันว่าที่โหดสุดก็คือของเยอรมันการจะเป็นสังเคราะห์ร้อยในน้ำมันเครื่องที่ผลิตด้วยเยอรมันมันโหดร้ายมากบอกคำนี้แล้วกันเรียกว่าคุณก็ไปเลือกใช้แล้วกันว่าอยากได้แบบไหนก็เรียกว่าเกรดของเยอรมันที่เขาเรียกว่าเขาบอกสังเคราะห์แต่เขาเขียนตึ้งนั่นคือสังเคราะห์ของเขาอะไรประมาณนี้แล้วกันผมก็เหมือนเขาอยู่อีกโซนนึงอ่ะถ้าเขาเอาตัวนี้ไปจับที่อเมริกาเขาก็สังเคราะห์ร้อยใช่อะไรประมาณนี้ถ้าต้องอ่านฉลากนะฉลากประมาณนี้แล้วกันมีสองประเภทครับประมาณนี้ครับข้อ2มาคำถามต่อมานะครับน้ำมันเครื่องแบบกึ่งสังเคราะห์กับสังเคราะห์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับอันนี้ถ้าแบบเมื่อกี้ก็คือเราบอกว่ามีส่วนผสมไม่เหมือนกันใช่ไหมตัวที่ผสมแบบน้ำมันพื้นฐานปนมาด้วยใช่ถ้าแบ่งเกี่ยวกับว่าความแตกต่างของการใช้งานดีกว่าการใช้งานเนี่ยจริงๆนะสมมติว่าบางรุ่นอย่างโมตุนก็ได้เขาจะมี 5,001 ที่เอเธอร์ยังกึ่งสังเคราะห์ชนะเขียวถูกต้องแล้วก็จะมี 7,001 เอเธอร์ฉลากส้มเป็นสังเคราะห์ร้อยถูกต้องแต่วันนี้ถ้าใครจะเข้าใจง่ายเพื่อนทั้งคู่กึ่งกับสังเคราะห์ร้อยมันต่างกันยังไงวะใช้งานเนี่ยเอาแต่การทนร้อนตัวเนื้อน้ำมันเรียกว่าเนื้อน้ำมันละกันเนื้อน้ำมันที่ผสมกับสารเคมีเนี่ยมันจะเยอะกว่ากึ่งสังเคราะห์เนี่ยมันเรียกว่าเบสมันมีส่วนผสมเนี่ยที่น้อยกว่าเพราะว่ามันมีตัวน้ำมันพื้นฐานเข้าไปผสมด้วยถูกต้องประมาณนี้แล้วส่งผลให้เวลาใช้งานเนี่ยอายุการใช้งานมันจะสั้นกว่าถูกต้องราคาถูกกว่าจริงแต่อายุการใช้งานมันก็สั้นลงด้วยแต่ง่ายๆคือสมมติว่าคุณซื้อสังเคราะห์สังเคราะห์แท้กับถึงสังเคราะห์ไอ้500โลแรกเนี่ยเหมือนกันเอ้าไม่มีความแตกต่างแต่พอคุณขึ้นไปที่ประมาณหลักเดี๋ยวว่า 2,000 โลอันนี้เลย 2,000 โลเลย 2,000 3,000 โลปุ๊บรู้แล้วไอ้ถึงสังเคราะห์เนี่ยเริ่มแบบมันไม่ลื่นมันไม่รู้สึกมันขัดมาอะไรแล้วถ้ายิ่งเป็นน้ำมันเบสทั่วไปเลยนะเอาแบบยี่ห้อแบบพื้นฐานถูกถูกเลยอ่ะถูกพื้นฐานถูกอ่ะใส่เข้าไปเกินพันก็บายบายแล้วจริงจริงเพราะยังไงบางทีเวลาเราใช้งานรถจักรยานยนต์เราต้องจัดสังเกตเยอะว่าเวลาน้ำมันเครื่องที่เราใช้ไปใหม่ๆมันรู้แหละเพราะว่าของเก่าใส่ทิ้งใส่ของใหม่มันรู้เรื่องอยู่แล้วแต่คุณต้องพยายามจำคาแรคเตอร์แรกที่คุณใส่อ่ะว่ามันเริ่มใช้ไปเรื่อยทุกวันเนี่ยบางทีมันชินไงแต่คุณต้องพยายามแยกด้วยว่าเฮ้ยมันเริ่มไม่ไหวแล้วนะมันเริ่มแข็งแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือตันเริ่มตกลงก็เปลี่ยนตัวเปลี่ยนได้แล้วประมาณนี้แล้วกันหลายอย่างด้วยครับเพราะว่าที่บอกว่าเอ้ยทำไมเราจะต้องใช้สังเคราะห์ร้อยถ้าสำหรับเคราะห์ร้อยสำหรับคนที่ขี้เกียจหรือรถที่มีราคาสูงย้ำรถมีราคาสูงผมแนะนำว่าใช้สังเคราะห์ร้อยไปเลยบอกคุณขับแบบโอ้โหตัวแบบตัวพันอย่างเงี้ยขับดูปกติเนี้ยคุณมาขอเอากึ่งสังเคราะห์มาคงไม่ใช่ก็ผมก็แนะนำว่าคุณขับมาดูปกติก็ใส่ดีๆไปเลยรถดีๆก็ใส่ใช่รถดีๆใส่ดีๆทำไมใส่ดีๆผมขอย้ำตรงนี้ละกันลูกค้าถามหลายคนถามอันนี้ขอเสริมนะ
เฮ้ยทำไมใส่ดีๆพี่หัวอันนี้ก็พอผมไม่ค่อยได้ใช้ร้อนหนึ่งร้อนครับยิ่งสุกเยอะยิ่งร้อนซีซีเยอะยิ่งร้อนมันก็ระเหยได้นะครับก็เหมือนน้ำแหละมันเธอระเหยเวลาถ่ายออกมายิ่งเครื่องยิ่งร้อนน้ำมันก็ยิ่งหายไปเยอะแค่นั้นใส่ของดีไปเถอะครับแต่จำไว้ถ้าลดยิ่งสูงเยอะซีซีเยอะต้องราคาหลักแสนนะครับหมื่นถึงแสนอัพเพราะว่าเวลาผ่าเครื่องพวกนี้ใหญ่ใหญ่สูงใหญ่แคมก็ใหญ่ฝาสูงก็ใหญ่ลื่นก็ใหญ่อะไรก็แพงอะไรน้อยอ่ะเพราะคือทั่วไปหรือบินไปแล้วมันผลิตน้อยราคาอะไรก็จะแพงอะไรไม่พออะไรบางตัวสั่งจากญี่ปุ่นบ้างสั่งจากเยอรมันบ้างที่ต้องนำเข้ามาผมไม่บอกยี่ห้อละกันพอปุ๊บกว่าจะรออะไรชิ้นนี้กลับมาจากยุโรปบ้างกลับมาจากญี่ปุ่นบ้างกว่าจะมาประกอบคุณเสียเวลาเป็นเดือนนะเปลี่ยนเถอะครับเชื่อผมประมาณนี้ข้อต่อไปคำถามต่อมาครับน้ำมันเครื่องเนี่ยสามารถเก็บเอาไว้ได้นานกี่ปีครับอ๋อนี่ไปถักบอกเลยนี่เก็บได้จริงๆเนี่ยถ้าเป็นน้ำมันเครื่องแบบนี้แหละแบบใหม่ๆยังไม่แกะซีลกับแบบแกะเปิดขวดแล้วถ้าแบบใหม่ๆยังไม่แกะซีลเนี่ยนะได้ประมาณ5 ปีนะสมมุติว่าผลิตปี2000ทั่วแล้วกัน2005เนี่ยอยู่ได้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่หรืออย่างปีนี้2023ขายเร็วกันอยู่2024 25 26ก็ยังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ครับอะไรประมาณนี้หรือปี2023น้ำมันที่ผลิตปี2020เนี่ยมันเพิ่ง3ปีก็ยังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ครับเป็นซีรีส์อะไรนะแต่ว่าไม่ใช่ว่า5ปีปุ๊บใช้ไม่ได้นะคือ5ปีแรกเนี่ย performance ของน้ำมันเครื่อง 100% เต็มยังอยู่เต็มอยู่พอเข้าปีที่6เนี่ยมันจะค่อยๆดรอปลงดรอปลงดรอปลงเรื่อยๆก็แค่ว่าประมาณว่าอาจจะปีที่6ปี7ที่เขาเซลล์อาจจะใส่ไปอาจใช้ประมาณสัก 2-3,000 โลแล้วก็เปลี่ยนใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่ต้องเป็นเครื่องที่เปิดฝาใช้แล้วนะครับผมเปิด 4K กันแล้วไม่หมดเนี่ยเก็บได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีใช่ปัญหาจากนั้นคุณไม่ต้องเอามาใช้แล้วว่าทำไมเพราะว่ามันมีอากาศเข้าไปผสมกับมันนะมันก็มีความชื้นสะสมในตัวน้ำมันเครื่องทำให้ประสิทธิภาพมันด้อยลงเร็วมากใช่ประมาณนี้เวลาเก็บนะครับรักษานะครับปิดฝาให้เรียบร้อยอยู่ในที่แบบรับแสงนะครับอย่าตากแดดนะครับไม่ใช่ว่าใช้เสร็จปุ๊บวางหน้าบ้านไม่ต้องถึงไม่ต้องถึง6เดือนนะครับแค่อาทิตย์เดียวก็เละแล้วครับอย่าเก็บให้พ้นแสงแดดโอเคนี้นะประมาณนี้คำถามต่อมานะครับน้ำมันเครื่องมีระยะในการเปลี่ยนถ่ายเท่าไหร่ครับยอดคิดทีนี้อีกยกตัวอย่างไหมพี่ครับผมใช้ Honda Click ครับน้ำมันเครื่องผมใส่เป็นสกูตเตอร์พาวเวอร์น้ำมันเครื่องตัวนี้ใช้ได้กี่กิโลหรือว่าผมใส่เวฟครับผมซื้อเฮดเทปไปเฮดเทปอยู่ได้กี่กิโลครับแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าพฤติกรรมการขับขี่แต่ละคนรถแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันเลยถูกต้องครับยกตัวอย่างเอาเรื่องพฤติกรรมการขับขี่ก่อนอย่างผมเนี่ยเคยได้หลายคลิปแล้วเดินทางจากที่บ้านมาที่ทำงานเนี่ยจากบ้านที่ทำงานยิงยาวเลย50 โลเป็นทางรถนะแล้วก็ยิงยาวจากที่ทำงานกลับบ้านอีก50 โลขับวันหนึ่ง100 โลโดยที่จะพักแค่ตอนถึงที่ไหนถูกต้องเพราะว่าเขามีพี่ไรเดอร์เหมือนกันถามมาว่าเอ้ยผมก็วิ่งไรเดอร์วันหนึ่งประมาณ120 โลเนี่ยใช้น้ำมันเครื่องแบบไหนดีแต่พี่ไรเดอร์เนี่ยวิ่งแบบนี้รับข้าวจากจุดหนึ่งไปส่งบ้านลูกค้าอีกจุดหนึ่งแล้วคุณจอดพักหรือคุณรับออเดอร์ส่งออเดอร์เสร็จคุณไปอีกร้านนึงคุณก็จอดรอออเดอร์รถคุณมีการพักเป็นช่วงๆเพราะฉะนั้นอุณหภูมิในห้องเครื่องคุณก็จะมีการพักเป็นช่วงๆก็จะไม่สูงมากครับแต่ต่างจากรถผมที่วิ่งยาวๆ150 โล 60 โลเนี่ยทีเดียวปุ๊บแล้วก็จอดหรืออีกแบบนึงคือรถที่เครื่องเล็กๆสมมุติว่าCTก็ได้CTเรามีวัดรอบใช่เรารู้อยู่ว่าCTเนี่ยถ้าวิ่งอยู่ประมาณ80เนี่ย80กิโลเนี่ยเครื่องรอบเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ประมาณ 7,000 สูงมากใช่แต่ถ้าเราไปขี่ CB500X ที่เรามีนะขี่80รอบเครื่องยนต์เพิ่งจะ 4,000 เองเพิ่งจะทำงานรอบน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอุณหภูมิก็จะน้อยกว่าที่เขาเลยเท่ากันนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่พฤติกรรมการขับขี่แล้วก็รถของคุณด้วยใช่ระยะทางใช่ประมาณนี้พฤติกรรมระยะทางแล้วก็ตัวรถเองใช่งั้นคำตอบไม่ได้หรอกว่าเอ๊ะ 5,000 โลต้องเปลี่ยนหรือ 3,000 โลต้องเปลี่ยนเพราะว่า 3,000 โลเหมือนกันแต่อุณหภูมิเครื่องยนต์ที่น้ำมันเครื่องมันผ่านความร้อนมันไม่เท่ากันเลยถูกต้องที่บอกแต่ข้อต้นๆเนี่ยว่าให้คุณลองจับพฤติกรรมใช่เพราะคุณจะเริ่มรู้เองอ่ะว่าเอ๊ะประมาณเนี้ยมันควรจะต้องเปลี่ยนด้วยน้ำมันมันเริ่มไม่เหมือนโปรฟอร์แมนซ์ตอนใหม่ๆแล้วมันเริ่มมีการดรอปแล้วประมาณเครื่องเริ่มตกเข้าเกียร์เริ่มยากอะไรประมาณเนี้ยคุณต้องลองจับสังเกตเองแล้วก็อีกพฤติกรรมนึงเช่นสมมติว่าพี่ครับผมรถผมอ่ะจอดทิ้งไว้จอดเลยแบบเนี้ยแล้วผมนานๆขับทีเนี่ยมันจะเปลี่ยนยังไงบ้างหลักการเดียวกันครับน้ำมันเครื่องเหมือนเราแกะออกมาเทใส่6เดือนถึง1ปีคล้ายๆกันก็เหมือนกับว่าเอ้ยถ้าจอดทิ้งไว้6เดือนละเออแล้วจะไม่เปลี่ยนแล้วก็อาจจะขับสักหน่อยนึงแล้วเปลี่ยนทิ้งออกมาแล้วก็จบแต่ถ้าวิ่งสั้นๆน่ะ
ตัวอย่างแล้วกันง่ายๆก็คือสมมติว่าเคสหนึ่งเอารถมอเตอร์ไซค์อยากไปส่งลูกไปโรงเรียนไปซื้อกับข้าวให้เมียหน้าปากซอยอะไรแบบนั้นวิ่งไม่ไกลแบบวิ่งนิดนิดหน่อยๆประมาณ3หรือ6เดือนคงเก็บได้แล้วถามว่าทำไมวิ่งน้อยๆด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าพอเราเครื่องยนต์ทำงานน้ำมันมันเริ่มร้อนแล้วบวกกับว่าคุณไม่ค่อยได้วิ่งความชื้นในอากาศมันก็เริ่มเข้าไปแล้วมันก็ค่อยๆเสื่อมพวกที่วิ่งแบบ 2,000 3,000 4,000 เนี่ยมันไม่ถึง6เดือนหรอกเราเปลี่ยนก่อนอยู่แล้วแต่พวกที่ไม่ค่อยได้วิ่งก็ประมาณ3หรือ6เดือนคุณก็เปลี่ยนได้แล้วไม่ต้องรอโอเคฮะคำถามต่อมาฮะน้ำยาฝัดชิ่งเนี่ยควรใช้ทุกๆกี่กิโลครับอธิบายเอาแบบที่เคยคุยกับช่างของทางแบรนด์มอเตอร์ไซค์ยี่ห้อหนึ่งได้อย่างเยอะมากพ่อโอเคเขาแนะนำมาว่าประมาณ 10,000 ถึง 12,000 โลใช้ครั้งหนึ่งแต่ถ้าใช้บ่อยกว่านั้นแบบทุกๆครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้ไหมได้แล้วก็เสียคือเงินคือน้ำมันบัตรชิ่งขวดหนึ่งอ่ะถ้าเอาแบบแบรนด์เยอรมันเนี่ยมันเกือบ200ถูกต้องแต่ถ้าเอาแบรนด์ญี่ปุ่นอ่ะก็เกือบ100ละถ้าทุกครั้งที่ต้องแอดออนเข้าไปก็จะเป็นต่างนิดนึงแต่ถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องทุนทรัพย์ก็แต่ถ้าถามมุมมองผมนะถ้ามุมมองผมคิดว่าโอเคเป็นคนรักรถละกันแล้วอาจจะฝากชิ้นหรือจะเป็นรถเล็กรถใหญ่ผมว่าครั้งนี้ฝากครั้งหน้าไม่ต้องฝากแล้วสลับอีกครั้งหนึ่งฝากอย่างนั้นดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ละกันเราให้ทั้งข้อมูลทั้งที่ช่างแนะนำทั้งบทแนะนำครับผมข้อต่อไปมาคำถามต่อมานะครับทำไมน้ำมันเครื่องเบอร์10W30เนี่ยถึงเติมได้เฉพาะกับรถของ Honda เท่านั้นครับอันนี้จะผ่าเครื่องไหมดูจริงอ่ะยังไงอันนี้ไปอธิบายเลยคือจะอธิบายนี้ก่อนน้ำมันเครื่อง10แต่มันอยู่30เนี่ยถ้าเราคุยกับเซลล์ขายน้ำมันที่เป็นตัวแทนจำหน่ายมาเลยนะเขาจะพูดว่าน้ำมันเบอร์ Honda ขนาดเซลล์น้ำมันยี่ห้ออื่นนะจะพูดเลยว่าไอ้10-30เนี่ยคือเบอร์ Honda ถามว่าทำไมถึงเติมได้เฉพาะ Honda ซึ่งทุกวันนี้บางรุ่นบางยี่ห้อก็เติม10-30ได้แต่เราไม่ค่อยชัวร์เพราะส่วนใหญ่หลายยี่ห้อเนี่ยเขาจะเติมแบบสตาร์ทที่40ไปเลยแต่ถามว่าทำไม Honda ถึงสตาร์ทที่30ได้เพราะว่าค่าเคลียร์แลนด์แปลเป็นไทยคือระยะห่างของผิววัสดุยกตัวอย่างเช่นฝั่งนี้คือลูกสูบขนาดลูกสูบฝั่งนี้คือเสื้อสูบมันชิดกันมากคือเขาทำเครื่องมาไงด้วยไอ้พวกชิ้นโลหะแม่งชิดมากพอมันชิดมากเนี่ยถ้าเขาใช้น้ำมันเบอร์สูงเกินไปหรือ40เนี่ยบางทีน้ำมันมันรั่งเข้าไปมันต้องมีการไหลเพื่อเป็นหล่อลื่นต่างๆมันไหลเข้าไม่ทันต้องใช้สายนิดนึงก็เลยต้องเป็นเบอร์30ก็พูดง่ายว่าเทคโนโลยี Honda แล้วกันนะเทคโนโลยีการประกอบการอะไรอ่ะมินนิ่งพวกโลหะเพื่อมาประกอบเป็นเครื่องแม่งชิดมากระยะห่างแม่งชิดมากเลยถึงเป็นจุดที่ว่าทำไมเครื่องเวฟมันถึงทนเพราะความมันชิดมากๆเนี่ยเวลาเกิดตาสึกหรออ่ะสมมติวิ่งไปสัก 2-3 หมื่นอ่ะตาสึกหรออาจจะพุ่งเท่ากับรถใหม่ๆของมายี่ห้ออะไรแบบนี้ก็คือพูดง่ายว่าคือการประกอบเขาชิดจริงๆแล้วมันเลยทำให้ต้องใช้สูตรน้ำมันที่เบอร์30ที่เริ่มต้นนี่บังคับมาเลยแต่ว่าจะมีอย่างที่เคยอ่านในคู่มือนะดันเบต้าแต่จำไม่ได้รุ่นไหนก็สตาร์ทที่30ก็เริ่มมีบางยี่ห้อแต่ว่าไม่ใช่ดันเบต้าทุกรุ่นจะเป็น30นะคุณต้องดูที่คู่มือว่าคันนี้มันเท่าไหร่เวลาเราแนะนำเนี่ยในคลิปวิดีโอของ TikTok เราเราเลยจะพ่อพูดว่า30อ่ะคือ Honda ถูกต้องเพราะมันชัวร์ว่า Honda ทุกรุ่นที่ออกใหม่ๆเนี่ยแม่งเติม30ได้ถูกต้องเราจึงไม่ค่อยอยากบอกว่าเอ๊ะ Yamaha รุ่นนั้นเติมได้เดี๋ยวจะงงกันเพราะ Yamaha ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น40เลยและมีบางรุ่นด้วยนะออกใหม่ๆไปดูในคู่มือมาแล้วแม่งมี30เหมือนกันมี30แต่มันมีแค่บางรุ่นไงแค่บางรุ่นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แบ่งง่ายๆว่า30อ่ะอยู่ Honda แล้วกันแล้วที่เหลือคุณก็เติม40บาทสตาร์ทเริ่มต้นต้องบอกก่อนนะครับ30ของ Honda ไม่ใช่แบบเติมไปตลอดนะครับ30 Honda คือรถใหม่ออกมาประมาณแบบขับได้ไม่เกินประมาณสัก10,000 โลอะไรเงี้ย12,500ก็ขยับได้แล้ว10,000อ่ะคุณก็ขยับเป็น40ได้แล้วรถใหม่มาอาจจะคุณขับจอดแช่ทิ้งไว้ไม่ขับไปไหนเลยอยู่ที่30บาทก็เติม30ไปหมดลูกตู่มันไม่เสียหายเอาใช่ไหมหล่อยังน้อยอยู่เริ่มสึกหล่อมึงใช้งานมากๆมาไปทำเบอร์บ้างก็บอกก่อนแค่นี้ไม่มีอะไรนะไปที่ได้ได้แต่รถไปทำงานหนักเหนื่อยนึงเท่าไม่ไหมคำถามต่อมานะครับถามกันมาเยอะมากฮะพี่ผมใช้รถรุ่นนั้นอ่ะผมใช้รถรุ่นนี้อ่ะผมควรจะใช้น้ำมันเครื่องแบบไหนดีฮะรบกวนพี่ลองอธิบายยกตัวอย่างมาหน่อยฮะอันนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังคำถามจะประมาณนี้พี่ครับผมใช้อะไรดีซูเมอร์เอ็กซ์แล้วกันผมใช้น้ำมันเครื่องรุ่นไหนดีหรือว่ายี่ห้อไหนดีเออถามประมาณนี้ผมใช้รถรุ่นนี้ใช้น้ำมันเครื่องไหนตัวไหนดีอะไรอย่างนั้นอ่ะคำถามที่จะเจอกันก็ประมาณนี้เอาง่ายก่อนรถเนี่ยเราแบ่งกันง่ายๆก่อน2 อย่างแบบขับเคลื่อนด้วยโซ่กับแบบขับเคลื่อนด้วยสายพานแยกกัน2ฝั่งก่อนคุณต้องรู้ว่าคุณขับด้วยอะไรถ้าคุณตอบไม่ได้อันนี้เราก็จะตอบไม่ได้คุณไปดูก่อนว่ารถคุณขับเคลื่อนด้วยอะไรโซ่หรือสายพานเราเริ่มจากโซ่ก่อนไปอ่ะคือน้ำมันเครื่องเนี่ยเขาจะแบ่งคล้ายๆที่โบบอกมีรถที่เป็นโซ่กับสายพานน้ำมันเครื่องที่ตรงรุ่นของรถโซ่เนี่ยก็คือน้ำมันเครื่องที่มีข้างหลังเขียนว่าจาโซ่ MA ถูกต้องครับ MA2 จาโซ่เนี่ยเป็นมาตรฐานตัว MA เนี่ยเหมาะกับการที่เข้าเกียร์ปกติขับขี่ทั่วไปแล้วถ้า MA2 เมื่อไหร่เนี่ยจะเหมาะกับการที่เข้าเกียร์แบบรุนแรงในการใช้ในการแข่งขัน
หรือต้องการแบบสมรรถนะที่สูงขึ้นซึ่งถามว่าถ้าเป็นรถแม่บ้านเนี่ยคุณเติมตัวไหนก็ได้เหมือนกันแหละอะไรแบบนั้นน่ะก็คือมันก็เติมด้วยกันได้หมดอ่ะทั้ง MA และ MA2 ถ้าเป็นรถโซ่นะรถโซ่นะเพราะว่าทำไมต้องเป็นรถโซ่เท่านั้นเพราะว่ารถโซ่เนี่ยมันจะมีแผ่นคันคันเปียกเดี๋ยวจะขึ้นรูปจะได้เห็นชัดน้ำมันที่เป็น MA เนี่ยเขาจะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าสารเพิ่มแรงเสียดทานเรียกว่าเพิ่มแรงเสียดทานเพิ่มแรงเสียดทานเพิ่มแรงเสียดทานทำให้ตัวหน้าคัทเวลาจับกับตัวเครื่องเนี่ยมันสามารถจับแล้วมันไม่ลื่นเวลาเรากำคัทเนี่ยชุดคัทมันจะเหมือนกับว่าถอดจากตัวเครื่องยนต์เข้าเกียร์เสร็จปุ๊บพอเราปล่อยคัทมันจะไปจับต่อเพื่อทำให้เครื่องยนต์มันหมุนต่อเข้าที่ตัวที่ล้อมันจึงมีสารตัวนี้เพื่อให้หน้าคัทมันจับแล้วมันจะไม่ลื่นถ้าคุณใช้ตามประเภทมันก็จะเป็นแบบนี้ส่วนสกูตเตอร์เนี่ยถ้ามันเครื่องก็จะเป็น MB ถูกต้องจะมีเขียนอยู่ว่าจาโซ่ MB ที่แตกต่างคือมันไม่มีสารเพิ่มแรงเสียดทานใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้แบบตรงประเภทเลยถ้ารถคุณเป็นสกูตเตอร์คุณก็ใช้น้ำมันเครื่องที่เขียนว่าจาโซ่ MB ถูกต้องหรือวิธีดูง่ายๆคือหน้ากระป๋องอ่ะเขียนว่าน้ำมันสกูตเตอร์ยกตัวอย่างโมตุนก็ได้จะเขียนว่าสกูตเตอร์เอ็กเปิร์ดสกูตเตอร์พาวเวอร์หรืออย่างถ้าเป็นมียี่ห้ออะไรอีกอย่างถ้าเป็นโมบิวันก็ได้ก็จะมีโมบิวันซูเปอร์โมโตสกูตเตอร์อะไรแบบนี้หรือเชลก็ได้ก็จะเป็นเอ็กเจ็ดสกูตเตอร์สังเกตง่ายคือถ้ามีคำว่าสกูตเตอร์ว่าอะไรง่ายตรงกับสายพานได้แต่ถามถ้ามีคนถามอีกที่สายสารมันได้ป่ะชี้บอกไปเมื่อกี้น้ำมันเครื่อง MB ที่ของออโต้มันไม่มีสารเพิ่มแรงเสียดทานถ้าคุณเอามาใส่รถเกียร์เมื่อไหร่คัทคุณก็จะลื่นคุณจะเข้าเกียร์ไม่ได้เข้าเกียร์ไม่ได้คืออะไรคือเข้าเกียร์แหละปกติปุ๊บแต่ปล่อยคัทปุ๊บบีบคันเร่งรถไม่วิ่งคัทมันลื่นจับไม่ได้แล้วดังนั้นคุณอย่าเอาน้ำมันเครื่องออโต้ไปใส่รถเกียร์น้ำมันเครื่องรถเกียร์ใส่รถออโต้ได้ไหมใส่ได้เพราะว่าในเครื่องยนต์ของรถออโต้ไม่มีชุดคัทชุดคัทเป็นคัทก้อนอยู่ที่สายพานอยู่ที่พูลเลียหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีคัทแผ่นในห้องเครื่องมันจึงเอาน้ำมันเครื่องตัวนี้ไปใส่ได้ถูกต้องครับก็ประมาณนี้แหละก็แล้วแต่ว่าจะใส่อะไรยังไงมีก็แต่ว่าให้ใส่ให้ถูกประเภทใช่ต้องให้ใส่ทุกประเทศสกูตเตอร์ใส่สกูตเตอร์รถโซ่ใส่รถโซ่ไปจบอันเนี้ยเออไม่ง่ายไม่ต้องอะไรข้ามเลยไม่ต้องข้ามได้แต่มุ่นไปอันไหนดีกว่ากันยังไงอันนี้ก็อย่างที่กลับไปที่ข้อหนึ่งมีสามประเภทคุณก็ไปเลือกเอาแล้วจะใส่อะไรเครื่องต้องลองด้วยตัวเองเพื่อรู้ว่าตัวไหนเหมาะกับคุณพูดง่ายๆคือไม่จำเป็นจะต้องใช้ยี่ห้อ A เสมอไปใช้ยี่ห้อ B C D ลองไปโดยเรื่อยๆเฮ้ยทำมันจะรู้ว่ายี่ห้อเนี้ยมันดีมันจะรู้แล้วเราจะเติมอันเนี้ยบ่อยๆเฮ้ยอันเนี้ยมันใช้ดีมันถูกจริตเราละการง่ายๆต้องลองของพวกนี้ประมาณนี้ครับข้อต่อไปมาข้อต่อมาฮะรถทำเครื่องเนี่ยควรใช้น้ำมันเครื่องแบบไหนดีครับคือรถทำเครื่องเนี่ยอธิบายก่อนบางคนในวงทำเครื่องทำอะไรบ้างมันก็จะมีหลายๆจุดที่เขาทำกันบางคนทำแค่แคมมาบางคนก็ขยายลูกอะไรแบบนี้บางคนก็แค่ชุดค่าโอเพนหรือออโต้ทำเฉพาะชามทำอะไรอย่างนี้ชุดข้างในเครื่องยังเหมือนเดิมนะทีนี้ถ้าคุณยุ่งกับเครื่องยนต์มันเบอร์น้ำมันคุณต้องเปลี่ยนแปลงและตัวสูตรน้ำมันที่คุณใช้คุณก็ต้องเปลี่ยนถูกต้องครับแนะนำว่าควรจะเปลี่ยนอันนี้คุยจากสำนักแต่งที่เป็นพันธมิตรกันแล้วถามว่าท็อปสุดยี่ห้อไหนมันเติมไหมพูดง่ายๆว่าเป็นสังเคราะห์ร้อยครับสายไปเถอะเรียกว่ารถที่เอามาทำเครื่องนะเรียกว่าทำเครื่องแต่งดีกว่าทำเครื่องแต่งแต่ขอแบ่งประเภทก่อนมันมีทำเครื่องสองแบบคือซ่อมเครื่องให้เหมือนเดิมก็คือโอเวอร์ฮอลเนี่ยก็คือถ้าเราใช้มานานสึกหรอสมมติว่าเราใช้เอาเวฟอีกก็ได้ยิ่งมาแปลงกับมือกว่าโลแล้วไม่เคยทำอะไรกับมันเลยเริ่มหลวมๆควันเริ่มออกท่อไปทำเครื่องก็คือโอเวอร์ฮอลกลับให้เป็นเหมือนเดิมใช่อาจจะเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนอะไรให้ที่มันสิบหล่อมากๆคุณก็ใช้เครื่องประมาณ40ปกติถูกต้องครับไม่ต้อง30แล้วมันชิปไปลงแล้วถ้ามันเครื่องปกติทั่วไปก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องไปถึงแบบสังเคราะห์ร้อยสมมติว่าเป็นฟอร์ซ่าสักลูก5862อะไรมาเงี้ยถ้าใหญ่ๆปุ๊บอันนี้ถ้ามันเครื่องคุณต้องเปอร์ฟอร์แมนซ์สูงนะครับต้องมีเอเธอร์1เพราะมันร้อนมากเพราะว่าเนื่องจากลูกคุณโตขยายกว่ากำลังที่มันมีที่มันว่ารถทำชักอ่ะพอทำชักปุ๊บเวลามันสุดใต้บนเพื่ออัดน้ำมันกับอากาศแล้วจุดระเบิดไอการจุดระเบิดมันจะรุนแรงมากแล้วมันขับรถคนนี้ก็ได้ขับช้าอยู่แล้วอุณหภูมิห้องเครื่องมันจะสูงผิดปกติเพราะฉะนั้นพยายามแนะนำให้ใช้ตัวท็อปของแบรนด์นั้นๆใช่ส่วนเบอร์ก็อาจจะ40 50ก็แล้วแต่เลยแล้วก็ที่สำคัญคือยิ่งรถทำเครื่องแนะนำก็ประมาณสักแบบ1,000-2,000โลก็คันโลก็ควรต้องเปลี่ยนเพราะว่าด้วยความร้อนที่สูงมากแล้วก็การระเหยของน้ำมันออกเร็วกว่าปกติพยายามเปลี่ยนบ่อยๆไม่งั้นลูกคุณก็จะติดพอติดคุณก็ต้องไปหาสำนักทำใหม่ซึ่งพอคุณเข้าสำนักก็ไม่ใช่ราคาย่อมเยาเข้าสำนักใหม่ก็ราคาก็เริ่มต้นกันใหม่นะก็ทิ้งไว้ที่ในส่วนข้อนี้เอามาแทนรถแสงได้ยังไงเอามาต้องแทนน้ำมันเครื่องใส่ดีไปเท่านั้นเองต้องขับมาเลยถ้าต่อไปมา
ข้อต่อมานะฮะทำไมน้ำมันเครื่องโมตุล 300V เนี่ยถึงห้ามใส่ทิ้งไว้นานในเครื่องยนต์ครับอันนี้ผมตอบเลยค่ะเอาเลยอันนี้นะครับน้ำมัน 300V เนี่ยคือสูตรสำหรับใช้ในการสนามแข่งเวลาอันนั้นผมอ่ะเคยไปเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ละกันที่บุรีรัมย์สมัยก่อนเขามีนะตอนนี้เขาเป็น MotoGP เวิลด์ซูเปอร์ไบค์เนี่ยก็จะเป็นการสนับสนุน 300V ให้ทีมงานเขาใช้กันเนาะหลายๆทีมที่เขาสนับสนุนเวลาผมเห็นเวลาเขาใช้เสร็จเขาถ่ายทิ้งเลยวิ่งวน3รอบ4รอบปุ๊บถ่ายทิ้งไปเลยทีผมก็เลยได้ไปมีโอกาสแล้วไอ้สูตรนี้มันคือสูตรอะไรทำไมมันต้องถ่ายทิ้งเร็วมากคือจริงๆมันเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดครับก็ง่ายๆคือเป็นออร์แกนิกมันจึงเป็นผลหนึ่งที่มีนิทอพอเพราะมันไม่ใช่ปิโตรเลียมถูกต้องครับพอมันไม่ใช่ปิโตรเลียมมันเลยออร์แกนิกมันเลยขอทอพอไม่ได้ถูกต้องแล้วที่ขวดอ่ะมันจะเขียนว่าดับเบิลเอเทอร์เอเทอร์คูณสองคือต้องเข้าใจแบบว่าไอ้น้ำมันกรุ๊ป5เอเทอร์เนี่ยคุณสมบัติหรือข้อเสียอันนึงที่มันตีตามาตั้งแต่สมัยก่อนแต่ตาเลยคือมันกัดยางถามว่ากัดยางจริงไหมจริงจริงแล้วทำไม701ใช้กันได้เขาไม่ใส่ทั้งขวดเขาใส่นิดเดียวเขาใส่เหมือนใส่แค่ว่าให้มันทนร้อนให้มันมีอ่ะให้มันมีให้มันสามารถที่จะช่วยไปหล่อลื่นหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงขึ้นกับน้ำมันทุกอื่นถูกต้องครับแต่ใส่ไม่เยอะมากทุกยี่ห้อเหมือนกันหมดเพราะมันแพงมากใช่เป็นออร์ดอรี่แพงนะฮะแต่ว่าตัว 300V อ่ะมันมีไอ้ตัวเนี้ยไอ้กรุ๊ป5เนี่ยเยอะมากใช่ถ้าคุณแช่นานๆอ่ะไอ้ชุดต่างๆที่เป็นลูกยางข้างในอ่ะพวกซินปะเกนต่างๆตามชุดเข้าเบียร์ละลายพังนะครับคือตอนนั้นเราเคยใช้ 300V ใส่กับรถเล็กใส่รถเล็กเลยใส่เลยผมใส่ได้ขับได้ขับได้ตลอดได้ตลอดทริปเลยไปแล้วกลับใช่ป่ะพอกลับมาปุ๊บสิ่งราวคืออะไรครับถ่ายออกครับถ่ายออกมารีดเหนียวกระดังเลยใช่มันใช้ได้แค่ทริปเดียวจริงๆเหมาะกับการเดินทางถ้าคุณไม่ใช่นักแข่งคุณก็ออกทริปสักทริปนึงสมมติออกไปสัก5วันคุณก็ใส่สมมติไปวันจันทร์ไปเที่ยวทั่วไทยทุกท่านเหนือก็ได้ขับไปคนปุ๊บกลับมาวันศุกร์วันเสาร์คุณก็ถ่ายทิ้งก็ได้ใช่ไม่ต้องใส่นานอย่าแช่เรียกว่าอย่าแช่มันก็เดี๋ยวจะพังนะประมาณนี้สำหรับคนที่ทำไม 300V ไม่ควรอยู่ในเครื่องนานถูกต้องครับคำถามต่อมาฮะน้ำมันเครื่องเนี่ยสามารถใช้แทนน้ำมันเฟืองท้ายได้ไหมนะฮะแล้วก็สามารถนำไปหยอดโซ่ได้หรือเปล่าครับเอาทีละข้อดีกว่ามันต้องแบ่งเป็นข้อๆเอาเรื่องเฟืองท้ายก่อนถามว่าใส่ได้ไหมถ้ามันไม่มีจริงๆอ่ะก็ได้แต่ว่าคุณต้องอย่าลืมว่าเบอร์แล้วกันเบอร์ละน้ำมันเฟืองท้ายอ่ะมันจะสตาร์ทที่80หรือว่า U90แต่มันเป็น SAE ของเกียร์น้ำมันเครื่องเนี่ยจะเป็น SAE น้ำมันเครื่องถ้าเทียบ80หรือว่า U90กลับมาความหนืดเท่ากับเป็นน้ำมันความหนืดของน้ำมันเครื่องมันจะอยู่ที่ประมาณ15สตาร์ทที่15นะสตาร์ท15ถึงประมาณ40กว่าๆเกือบ50อ่ะจะอยู่แรงประมาณเนี้ยของน้ำมันเครื่องแต่ก็มีคนถามว่าเฮ้ยพี่ผมว่านั่งในเครื่อง15 50เติมแทนได้ป่ะคุณจะรู้ว่ามันจะมีส่วนผสมบางอย่างที่มันไม่เหมาะกับในเรือส่วนท้ายอะไรประมาณเนี้ยไม่งั้นเขาจะแบ่งทำไมว่า SAE เกียร์ SAE น้ำมันเครื่องคือเพื่อให้ใช้ตรงประเภทดีกว่าเพราะว่าเขาเขียนว่าน้ำมันเกียร์ก็คือน้ำมันเกียร์ให้การรถยนต์อะรถยนต์ก็เขียนว่าอันนี้น้ำมันคือรถเกียร์นะก็ไม่เอาน้ำมันเครื่องมาใส่น้ำมันเกียร์เพราะว่าน้ำมันเกียร์ในรถยนต์ก็จะมีแบ่งเลยพวกน้ำมันเกียร์ที่มีอย่างขวดบางคนบางขวดจะเขียน RS สำหรับเกียร์ที่มีดิม7สลิปหรือไม่มีอะไรแบบนี้มันจะแบ่งมีทั้งต้องดู API เกียร์ด้วยเมื่อกี้ SAE นะ API เกียร์ยังมีทั้ง GL4 GL3 GL5 มันยังแบ่งละเอียดขนาดนี้เลยก็ไม่อยากให้เหมือนกับว่าเขาเรียกไงเอาเศษเหลือเพราะว่าน้ำมันสกูตเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ประมาณ 0.8 ถูกต้องถ้าคุณซื้อ1ลิตรมาจะเป็น200หลายๆคนชอบเอาไปเติมเฟืองท้ายมันไม่ควรอ่ะขนาดและอีกอย่างนึงคือถ้าคุณเอาไปเติมเฟืองท้ายฮอนด้าซึ่งแม่งเติมยากเพราะทางเข้ามันอยู่ข้างๆถูกต้องคุณก็ควรจะซื้อที่มันเฉพาะเขามาอยู่แล้วแหละแล้วจริงๆมันก็ออกแบบมาให้เติมง่ายๆมันเติมมามีหัวหรือแบบเข้าไปแล้วบีบง่ายๆเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือศูนย์ทุกศูนย์ที่เราไปมาเวลาเราไปทำเครื่องสกูตเตอร์ละกันไปเปลี่ยนขายน้ำมันเครื่องใส่ปุ๊บเขาก็ใช้น้ำมันเฟืองน้ำมันเฟืองเขาแหละเขาก็ไม่ได้เอาน้ำมันที่เหลือจากขวดเราไปเติมให้แล้วก็เอาน้ำมันขวดที่เหลือมาอ่ะพี่ครับคืนครับเหลือเท่านี้ครับก็ร้านแต่งที่เป็นลูกค้าเราเขาก็ซื้อน้ำมันเฟืองต่างหากเขาก็จะไม่เอาแบบตัวแพงๆไปเติมแทนแล้วมันเฟือนไม่มีแล้วมันเฟือนตอนไหนไปเติมปกติใช่เพราะว่าให้ทุกประเภทให้ทุกประเภทดีกว่าแล้วต่อมาคำถามเมื่อกี้คือข้อย่อยก็คือว่าเอาน้ำมันเครื่องไปหยอดโซ่ได้ป่ะแต่น้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองหยอดโซ่ได้ไหมผมตอบให้เลยอันนี้อยากหยอดก็หยอดไปผมไม่ได้ว่ามันก็หล่อลื่นเหมือนกันมันก็เป็นน้ำมันแต่บอกเลยนะประสบการณ์สมัยก่อนเนี่ยขับโซนิกเงินน้อยสมัยก่อนเงินเราหายากนะก็เอาเนี่ยน้ำมันโอ้สมัยก่อนยิ่งหนักกว่านี้ผมใส่ซิงเกิลเลยมันจับมันจับเลยอ่ะมันบอกคนรู้จักเ
ถ้ามันจัดสิงเกิลอ่ะใส่แม่งเลยประหยัดไงเฮ้ยถ้าโซ่แห้งก็ใส่นี่เลยประหยัดประหยัดผลคือมันดีครับดีแม่งทีขึ้นเสื้อขึ้นขากางเกงขึ้นอะไรเลยเออน้ำมันต่อให้เป็นน้ำมันเครื่องก็ดีแล้วพอทำความสะอาดล้อกับล้างล้อครับเพราะว่ามันก็มีความเชื่ออย่างข้อประเด็นที่บอกเกี่ยวกับเบอร์ถ้าเทียบเบอร์น้ำมันบอกแล้วมันเฟืองแท้เบอร์80มันต้องเลยว่าอย่างที่บอกนะพอถอดสูตรออกมาแล้วพอเอามาเทียบกับน้ำมันเครื่องมันก็เหมือนเท่าพอใส่ไปไงก็ดีใส่ได้ไหมใส่ได้สรุปเลยละกันใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ว่าคุณก็ต้องรับกับการที่มันกระเด็นกระเด็นเข้าวงล้อหลังกระเด็นไปนู่นนี่นั่นหรือว่าจะเป็นขาคนซ้อนหรือจะอะไรก็ไม่รู้แหละมันกระเด็นแน่นอนใช้สเปรย์ที่มันเฉพาะทางก็เกาะคงทนกว่าคือแนะนำว่าสำหรับโซ่ละกันนะเรื่องเกี่ยวกับโซ่ทั้งหมดเนี่ยผมแนะนำเลยว่าให้ใช้เคมีพันสำหรับการฉีดโซ่ดีกว่าไม่ควรใช้น้ำมันเครื่องใส่เข้าไปมันถามว่ามันใช้ได้ใช้ได้กันได้แบบสมมติฉุกเฉินนะไปต่างจังหวัดแล้วเราไม่ได้พกอะไรไปแล้วแบบไปเจอร้านกองแกงพี่ขอน้ำมันเครื่องหน่อยอันนั้นได้ถ้าฉุกเฉินแต่ถ้าแบบเราอยู่ในบ้านทำความสะอาดควรใช้ของมันเองล้างก่อนแล้วก็ฉีดเครื่องจะเป็นยี่ห้อถูกๆอย่างเบลออยล์ก็ได้หรือจะเป็นลูก71หรือถ้าตุนแล้วแต่แล้วแต่ถ้าชอบแบรนด์เลยซึ่งราคาดีๆเรามีลิงก์สั่งซื้อที่ในคลิปชั้นต่ำลองดูละกันแต่แนะนำว่าให้ใช้ตรงประเภทที่ผมยังย้ำว่าตรงประเภทคือมันทำอะไรที่ตรงประเภทแล้วมันจะเป็นอะไรที่ถูกต้องที่สุดประมาณนั้นนะครับประมาณนี้มาข้อต่อไปข้อต่อมาฮะน้ำมันเครื่องของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยสามารถนำไปใช้กับรถยนต์ได้หรือเปล่าครับจริงๆก็คล้ายน้ำมันฟืนอย่างเงี้ยน้ำมันส่วนท้ายการน้ำมันเครื่องคือน้ำมันของเอาทั้งสลับกันทั้งคู่เลยทั้งรถยนต์ไปเติมมอเตอร์ไซค์เติมรถยนต์เนี่ยถามว่ามันใช้ได้ไหมในทางเทคนิคไม่ควรได้ไหมอาจจะได้แต่ต้องอย่าลืมว่าภายในห้องเครื่องของเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไซค์ชิ้นส่วนต่างๆมันต่างกันใช่ครับถึงมันจะเป็นเครื่องสันดาปภายในที่จุดระเบิดฉีกจังหวะเหมือนกันก็ตามเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าอย่างมอเตอร์ไซค์เอาง่ายมอเตอร์ไซค์เอาเป็นอะไรดี CB สักตระกูลหนึ่งก็ได้คัดเกียร์ที่มีชุดคัดรถยนต์ชุดเกียร์แยกแตกต่างกันแล้วนะอะไรแบบนี้คือแล้วก็สารพวกเอ็กซ์ตรีมต่างๆหรือสารเคมีที่มันอยู่ในน้ำมันเครื่องบางครั้งเราไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรมาแล้วปฏิกิริยาของเคมีที่แตกต่างกันเวลาไปเจอกันเนี่ยมันจะส่งผลอะไรบ้างเอาง่ายๆคือรถยนต์เครื่องมันใหญ่อะครับความร้อนหรืออะไรจุดเดือดความร้อนของมันเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับมอเตอร์ไซค์เพราะมอเตอร์ไซค์เครื่องมันเล็กความร้อนสูงก็สูงด้วยเครื่องสูงกว่ารถยนต์ประมาณ3เท่าก็คิดง่ายๆละกันไม่ควรใส่ละกันจะเอาน้ำมันมอเตอร์ไซค์ไปใส่รถยนต์ก็ไม่ได้เพราะรอบของการทำงานมันต่างกันแค่นั้นเองก็อย่างที่บอกครับใช้ให้ถูกประเภทครับก็ประมาณเนี้ยก็ถ้าสรุปโดยภาพรวมละกันนะทำอะไรให้ถูกประเภทดีที่สุดคือก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาเรียกไงพวกเบอร์น้ำมันข้อมือที่ว่าให้มาตอนซื้อรถนะครับทุกคนอ่านกันนิดนึงจะแนะนำทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพวกเบอร์หัวเทียนต้องใช้เบอร์ไหนปริมาณน้ำมันเครื่องที่ต้องเติมในรถนู่นนี้ต้องใช้เท่าไหร่ถ้ามีการเปลี่ยนกรองน้ำมันต้องใช้เท่าไหร่ลมยางหรือว่ายางเองต้องใช้เบอร์ไหนหรือต้องเติมลมกี่ปอนด์ข้อมือที่ให้มาในรถตอนซื้อรถเนี่ยเขาจะบอกทุกอย่างแล้วซึ่งเขาก็เตือนนะผู้ติดเขาเตือนนะก็มีสติ๊กเกอร์เล็กๆแต่อย่างนึงว่าโปรดศึกษาคู่มือให้เข้าใจก่อนขับขี่คือลูกเขาเตือนแล้วด้วยแล้วเขาก็มีคู่มือให้ด้วยรบกวนนะคืออ่านคู่มือดีที่สุดคุณซื้อรถมาปุ๊บคุณอ่านคู่มือคุณจะเข้าใจเลยว่าอ๋อรถมันยังไงคุณจะซื้อราคาถูก 30,000 40,000 50,000 จนถึงเป็นแสนเป็นล้านถ้าคุณอ่านคู่มือคุณจะเข้าใจมันแล้วคุณจะรักษามันได้ถูกวิธีถูกต้องครับไม่ต้องมาถามกันในแชทข้อความหรอกคุณอ่านคู่มือปุ๊บคุณรู้เลยคุณจะซื้ออะไรคุณรู้เลยหมดทุกอย่างประมาณนี้ครับผมก็เรื่องราววันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าที่ชอบคลิปลักษณะแบบนี้อยากได้เวอร์ชั่น2ภาค2คิวเองก็ส่งคำถามไว้ในคอมเมนต์ก็ได้ค่อยรวบรวมเก็บไว้ถ้ามันเยอะถึงจุดๆนึงมาก็จะมาทำแบบนี้กันรอบนึงก็ลองดูแล้วกันลองเขียนมาว่าอยากรู้อะไรบ้างลองเขียนมาถ้ามันได้สักจำนวนนึงเราจะมาทำภาค2ต่อโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับตอนหน้าไปเลยคนทุกครับวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีครับ